ดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวทดสอบการทำงานนะครับของบอร์ด MQ ที่เพิ่งได้มาใหม่นะฮะตอนนี้ก็จิ๋วสมชื่อนะฮะ MQ IC ค่าดีนะฮะเป็นเบอร์ TPA 3116D2 นะครับที่ผมสนใจก็คือ IC ภาคใหญ่ของเขานะฮะค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้ก็ใช้อยู่กับพวก MQพวกตระกูล Wuxi Audio ZKTB21 ก็ใช้รุ่นนี้นะครับทั้งขับซับและก็ขับซ้ายขวานะฮะสเปคกำลังวัตต์ของตัวบอร์ดก็อยู่ที่50วัตต์สเตอริโอนะฮะไฟเลี้ยงที่12ถึง24โวลต์ขนาดความกว้างของบอร์ดอยู่ที่25มิลและก็ความยาว60มิลนะฮะและความหนาของแผ่นปริ้นก็อยู่ที่15มิลลิเมตรนะฮะอุปกรณ์ที่มาด้วยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็มีปุ่มลูกบิดวอลุ่มแล้วก็ตัวแหวนและน็อตยึดนะครับตัววอลลุ่มจะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับจะมีอยู่6ขาซึ่งคู่ขากราวแล้วก็อินพุตเอาท์พุตนะครับจะใช้ VR ปรับค่าได้อยู่ที่ 10K นะฮะบอร์ดนี้จะมีเฉพาะ IC ภาคขยายคลาส D เบอร์ TPA 3116D2 เท่านั้นนะฮะจะไม่มีบอร์ดออฟแอมเพิ่มเกณฑ์สัญญาณเสียงที่เข้ามานะครับชื่อรุ่นของเขาที่สกรีนมาก็คือ HW-711 นะครับการทดสอบคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไลน์เอาออกจากตัวรับบลูทูธตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Wuxi นะฮะ ZKPT2 นะครับเอาไลน์เอาแล้วก็ต่อมาเข้าบอร์ด MQ เลยนะฮะต่อออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแจ็ค 3.5 มิลนะครับฝั่งหนึ่งนะฮะเป็น Audio Out นะครับนี่นะฮะ Audio Out แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการบัตรกรีนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มต่อกันเลยครับจะมีแบต12โวลต์นะครับซึ่งจะต่อผ่านสวิตช์เมนออนออฟนะครับจะผ่านมาเข้าบอร์ด MQ นะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับที่ต่อออกจากตัวบอร์ดและบลูทูธนะครับทำการเติมตะกั่วก่อนเชื่อมต่อสายนะฮะจะได้ต่อง่ายเริ่มต้นที่สายสีขาวนะฮะเป็นออดิโออินเสียงแน่นสายที่ออกมาจากบอร์ดบลูทูธนะครับสายกราวของสัญญาณนะฮะจะเป็นสายชีนนะครับสายสีแดงก็จะเป็น audio in เสียงด้านขวานะครับที่มาจากบอร์ดบลูทูธสายสีน้ำเงินนะครับควบลบเสียงด้านซ้ายสายสีแดงควบบวกเสียงด้านซ้ายนะครับเขาจะสกรีนไว้อยู่นะครับว่า sp บวกแล้วก็ sp ลบนะครับ spr ลบก็คือเสียงควบลบด้านขวานะครับต่อไปก็ลำโพงด้านขวาควบบวกนะครับ vcc ไฟเลี้ยงวงจรนะครับตัวนี้จะผ่านสวิตช์ปิดเปิดมาจากแบตเตอรี่นะฮะต่อไปสายสีดำขั้วลบของแบตนะครับแล้วนะครับสำหรับการต่อสายใช้งานนะฮะตรวจสอบดีๆนะฮะว่ามีตะกั่วจุดไหนช็อตกันหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบนะครับนี่นะฮะก็คือชุดลำโพงที่จะนำมาทดสอบนะฮะลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็น 4.5 นิ้ว50วัตต์4โอห์มนะครับแล้วก็ลำโพงเสียงแหลม20วัตต์ HK 2นิ้ว4โอห์มนะครับต่อไปก็จะทำการทดสอบนะฮะตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวบอร์ดรับบลูทูธบอร์ดนี้นะฮะก็คือเชื่อมต่อโดยอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ไปติดแล้วนะครับแล้วก็บลูทูธก็เชื่อมต่อแล้วนะฮะนี่นะครับWuxi Audio นะครับสำหรับของ PT 2นะฮะแล้วเราก็เสียบสายเข้าที่ Audio Out ทำการเสียบสายสัญญาณแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มวอลุ่มไว้นิดนึงนะครับ On Switch Main นะฮะไฟเลี้ยงบอร์ด MQ นะครับแล้วก็ทำการเปิดเพลงนะครับ Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pours down from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top we're gonna be Hey, 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 hey
ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบการใช้งานนะฮะอุณหภูมิในการทดสอบอุณหภูมิของ IC ค่าดีนะฮะก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับที่เราใช้ไฟเลี้ยงที่12โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไฟเลี้ยงสูงกว่า12โวลต์ก็ควรหาแผ่นระบายความร้อนมาใส่ที่ IC นะฮะอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะแบบนี้นะฮะแต่ตัวนี้คือใช้ไฟอยู่12โวลต์แล้วก็โหลดเนี่ยที่4โอห์มเนี่ยไม่มีปัญหานะเนี่ยครับสำหรับคุณภาพเสียงของบอร์ดนี้นะฮะซึ่งข้อจำกัดของเขาเนี่ยก็จะมีเฉพาะ IC ภาคขยายนะครับไม่มีIC Op Amp มาเพิ่มเกณฑ์ให้กับขยายนะฮะก็อาจจะทำให้เสียงเนี่ยออกมาแบบดิบไปหน่อยนะฮะว่าสัญญาณที่ออกมาเนี่ยเป็นสัญญาณ Lineoutค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็ยังไม่มีการปรับแต่งมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสัญญาณพร้อมที่จะไปปรับแต่งอีกทีนึงนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้ผ่านบอร์ดเพิ่มเกณฑ์หรือว่าเป็น PMD by อีกทีนึงนะครับหรือว่าเราจะไปต่อกับพวกไลท์เอาท์ที่บอร์ดที่เขาปรับแต่งออกมาแล้วนะครับหวังว่าคงพอเป็นแนวทางในการใช้งานบอร์ดนะฮะคลิปต่อไปผมอาจจะนำบอร์ดนี้นะฮะไปต่อยอดการใช้งานกับบอร์ด MQ บอร์ดอื่นก็ได้นะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel Jack DIY หรือว่าอยากจะสนับสนุน Channel Jack DIY ก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ